สวัสดีค่ะบูมเศร้าตาอยู่สวีเดนค่ะวันนี้ไฟไหม้ค่ะที่คนดูที่บูมอยู่นะคะตกใจมากบูมไปดูที่ข้าวเนาะไม่รู้มันไหม้สี่ถุงแต่เมื่อคืนได้ยินเสียงพลุบูมนึกว่าคนจุดพลุอะวาเลนไทน์ว่ะปอมว่าเช้าว่าลุงตื่นมาเอาไฟไหม้ซึ่งมันเป็นไหม้เล็กลงรถบูมแล้วบีบบิงมาดูหัวใจกี่วายค่ะดูค่ะไม้40-50,000นะเนี่ยดูด้วยแต่ว่าต้นนี้ข้าวไปไม่ได้ค่ะตำรวจเข้ากันไว้แล้วนี่ค่ะที่นี่ตำรวจจะกันไว้แล้วเข้าขาดว่าไฟมันติดเร็วมากเหมือนกันแบบเบาหวังพึ่งนะเข้าขาดหวานนะเขาสนิทท่านหวานนะนี่ค่ะคนดูมอยู่ตรงนู้นนะลังสีฟ้าไหมสูงเลยนี่ค่ะตรงนี้ก็เป็นรถคือที่นี่ถ้ามีเหตุเกิดไฟไหม้อะไรพวกนี้ก็จะส่งคนมาเฝ้านะคะเนี่ยใช่มั้ย security รถก็มีจะนาลั่งตรงนี้1คันค่ะจอดเฝ้าเลยค่ะทั้งคืนซึ่งตรงนู้นกันผมมันไหม้เหล็ก4ถุง5ถุงเมาคืนค่ะเฮ้ยดูค่ะนั่นน่าสงสารบูมตกใจหนูว่าเป็นรถบูมดีไม่ถึงรถบูมค่ะจริงๆประกันเขาก็จ่ายแต่เขาก็ตีตามราคาจริงใช่ไหมแต่มันก็ไม่คุ้มค่ะในขาเสียเวลานู่นนี่แล้วนะโอ้ยสุดเศร้าดูค่ะราเป็นหนักโกงตรงนี้กันก็คือแบบเรียบร้อยอ่ะพอถ่ายมันดูนมดค่ะเห็นไหมนี่ค่ะเป็นข้าวใหญ่เลยค่ะสวีเดนวันนี้ช่วงนี้ไม่ค่อยได้อัพคลิปนะคะพอดีบูมกำลังดูยุ่ง5พัดเม็ดไม้อยู่ค่ะแต่ไม่ค่อยได้ชายเวลามันต้องเหลือกี่ว่า5คนดูไม้นะบูมสิคนดูไม้ก็เลยต้อง5ชายเวลาเยอะอีกทักทายค่ะเห็นใจเราคนดีว่ารถไม้รถเผามันเสียดายซึ่งประกันจะจ่ายก็แต่ว่ามันชายเวลาซึ่งก็เขาก็ใจตามจริงไหมถึงว่ารถอายุเท่าไรมันก็ฮักไปแต่ไม่คุ้มค่ะรถไม่คุ้มแล้วค่ะประกันจ่ายก็ไม่คุ้มเสียเวลาเสียเงินเสียทองเสื่อมอีกไว้เจอกันไหมคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ